าจจะพูดได้ไม่หมดคำถามบางคำถามระยะระหว่างเสาเข็มที่แซมกับเสาเข็มที่หักเท่าไหร่นะฮะแล้วก็ถ้าระยะระหว่างเสาเข็มนับว่า 3D เซฟโหลดเหลือเท่าไหร่เหล็กมินิมัมสตีลของฐานรากคิดยังไงนะฮะเหล็กขั้นต่ำในฐานรากหนังสือเล่มนี้มีอยู่แล้วนะฮะว่าคิดเท่าไหร่กันแน่ถึงจะถูกต้องนะครับเพราะว่าบางคนก็บอกเอ๊คิดตาม14ส่วน FYBD หรือเปล่าเขามองฐานรากเหมือนกับเป็นในตัวโครงสร้างรับแรงดัดใช่ไหม14ส่วน FYBD บางคนก็บอกเอ๊1.33 เท่า AS calculation หรือเปล่าเหล็กเสริมขั้นต่ำในฐานรากบางคนก็บอกเอ๊มันมีเกณฑ์เรื่องของเหล็ก temperature เหล็กรับไอ้การแตกราวตรงมันใช้เกณฑ์อะไรกันแน่อันนี้มีเฉลยได้ไม่ต้องถกเถียงกันนะฮะไอ้ตกลงว่าไอ้เหล็กเสริมข้างบนเนี่ยบนฐานเนี่ยมันต้องเสริมหรือไม่เสริมมันแน่ลองไปศึกษาดูนะฮะระยะระหว่างเสาเข็มแซมกระทั่งเสาเข็มเอียงก็มีคำถามมานะฮะดีมากเลยเสาเข็มเอียงเสาเข็มรับแรงดึงพวกเนี้ยรับแรงดึงถอนพวกเนี้ยสูตรคืออะไรกันแน่อย่างเงี้ยเห็นไหมพวกนี้มันคือบอกว่าเสาเข็มอย่างเดียวเนี่ยโอ้โหว่าเยอะฮะเยอะมากก็เดี๋ยวจะค่อยๆทยอยตอบให้เพราะว่าในเฉพาะของวันนี้เนื้อหาที่เราเตรียมมาเนี่ยเขียนไว้ก็ได้อาจารย์บอกว่าให้ทุกท่านเขียนไว้แล้วก็เดี๋ยวน้องออมมาให้ที่น้องออมละกันอย่างนี้ดีกว่าต้องเขียนเป็นวิชาการอย่างเดียวนะครับต้องบอกไว้ก่อนคือบางท่านเขียนหาน้องออมอย่างอื่นนี่เดี๋ยวน้องออมส่งเมลไปให้แล้วกันนะฮะแต่ว่าเป็นเมลคนอื่นเพื่อนโทษนะครับวันนี้ก็เลยขออนุญาตอีกทีอาจารย์นี่เพื่อนอาจารย์ป๊อกมาเป็นแขกรับเชิญครับก็อยากจะแนะนำนิดนึงเพื่อนผมก็รับปากไว้แล้วแต่ว่าเพื่อนบางท่านติดภารกิจนะครับก็เลยเดี๋ยวอาจจะมีช่วงบ่ายจะมีมาสัก 2-3 ท่านแต่ว่าเพื่อนก็จะแนะนำเนี่ยไม่ทราบว่าท่านใดอาจจะเคยเห็นแล้วบ้างนะครับแล้วก็เพื่อนก็อยากให้ท่านแนะนำตัวเองนิดนึงอะไรเงี้ยครับอ๋อครับผมพันตีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ณัฐพรนุตยสกุลนะครับก็ตอนนี้อยู่เป็นคณะอนุการโครงสร้างเหล็กของวสท.นะครับก็ค่อนข้างจะชำนาญเกี่ยวกับเหล็กขึ้นรูปเย็นนะครับถ้าวิศวกรท่านใดมีคำถามก็สามารถถามผ่านตั้มมาก็ได้นะครับหรือว่ายังไงแล้วก็ต่อไปอาจจะมีการบรรยายผ่านเว็บไซต์ตั้มเพิ่มเติมนะครับก็มาวันนี้ก็มาดูจานมอนนะครับรู้จักกันเป็นการส่วนตัวจานมอนก็เก่งมากนะครับก็ครับผมหามุกมาเพิ่มได้แล้วครับเพิ่นอย่างอาจารย์ป๊อกขออนุญาตเรียกอาจารย์ป๊อกนะครับเพราะท่านชื่อเล่นชื่อป๊อกนะครับก็เป็นแฟนคลับตั้มซีฟู้ดแฟนคลับถ้าอยากจะปรึกษาส่วนตัวเรื่องอื่นเรื่องทหารไม่จำเป็นนะครับไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องวิชาการอย่างเดียวเพราะว่าผมเชื่อว่าวิชาการมันเป็นเรื่องที่ไม่จำเป็นต้องอยู่ดีก็ถามอย่างถามอะไรก็ถามได้นะครับก็เลยเข้ามาในตั้มซีฟู้ดแฟนคลับก็ได้อาจารย์ณัฐพรก็อยู่เพราะเราอยากให้เป็นคอมมูนิตี้กันแล้วก็ถ้ามีอะไรรับใช้เรื่องของถ้าเป็นโครงสร้างเหล็กรีดเย็นนะครับสื่อต่างๆก็พยายามทำออกมาเพราะว่าอย่างผมเองก็อย่างคุยอาจารย์นเรศก็ออกสื่อมาแล้วก็ปลายปีนี้ก็จะมีจัดอบรมร่วมกันนะครับก็ท่านเดียวกันของอาจารย์อมรเหมือนกันคำถามบางคำถามบางทีถ้าเป็นไปได้ก็จะทำเป็นวิดีโอหรือเป็นสื่อตอบก็ได้นะครับก็ยังไงก็มีอะไรก็เดี๋ยวอาจารย์ณัฐพรอยู่ถึงช่วงบ่ายใช่ไหมครับแล้วเดี๋ยวก็จะขอตัวเพราะไปเรียนเสใช่ไหมฮะครับตอนนี้เพื่อนมาได้ต้องขอบคุณมากนะครับไอ้ตบมือให้อาจารย์ณัฐพรได้ไหมครับเป็นกำลังใจครับไอ้เชิญอาจารย์ณัฐพรแล้วกันครับอาจารย์ครับนิดนึงนะครับหนังสือผมที่มีคนถามในเว็บว่าหน่วยอะไรก็หน่วยตันเมตรกิโลกรัมเป็นหน่วยของเมืองไทยเพราะว่าหนังสือผมไม่ใช่หนังสือแปลเป็นหนังสือที่ผมเรียบเรียงขึ้นมาเองนะฮะเพราะฉะนั้นผมใช้หน่วยที่เป็นหน่วยของเมืองไทยเรานี่แหละครับนะฮะก็เป็นหน่วยนั้นแต่ผมก็ตั้งใจว่าถึงจุดหนึ่งผมอาจจะแปลเนี่ยเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็ส่งไปขายต่างประเทศอันนี้คือความตั้งใจของผมเพราะว่าผมเชื่อว่าต่างประเทศก็ไม่มีเท่านี้นะฮะลองทุกท่านลองไปดูก่อนนะฮะแล้วจะรู้ว่าไอ้ที่ผมพูดเนี่ยมันเป็นจริงหรือมันไม่ใช่เรื่องจริงนะฮะลองดูนะฮะแล้วก็เอาละครับก็ส่วนที่2นะฮะเรายังมีอีกหลายเรื่องหลายราวนะฮะที่เราต้องศึกษาหาความรู้นะฮะความรู้นี่ไม่มีวันจบสิ้นนะครับแล้วผมก็สนุกมากเลยกับการที่ผมเนี่ยได้มีสิ่งพวกเนี้ยเข้ามาอธิบายเข้ามาสอนนะครับอันนี้ผมจะพูดเรื่องเสาเข็มเดี่ยวเสาเข็มเดี่ยวสิ่งแรกก็คือเรื่องของตัวการเกิดการบักกิ้งกงดอกผมอธิบายไปแล้วนะฮะแล้วก็ไอ้พวกโครงสร้างลักษณะอย่างเงี้ยนะท่านต้องเช็คว่านะครับระยะที่ท่านเช็คจุดตึงแน่นเนี่ยไม่ใช่อยู่ที่ระดับดินนะไม่ใช่อยู่ที่ระดับนี้นะไม่ใช่
งั้นไอ้ความยาวที่โผล่เหนือดินเนี่ยไม่ใช่บักกิ้งเลงไม่ใช่ถ้าดินอ่อนหรือดินที่มีคือถ้าดินอ่อนมากมันก็จะไปฟิกยาวจุดฟิกจริงอาจอยู่นี่อันนี้เป็นความยาวเสาเข็มจริงถึงจุดนี้แต่จุดฟิกจริงอาจจะเป็นจุดนี้นั้น L ที่ใช้นี่คือต้องเป็น L ตรงนี้เลยเวลาไปคำนวณบักกิ้งเวลาคำนวณโมเมนต์ขยายโมเมนต์นะsecond order moment ที่เกิดขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าเข็มมันไอ้ดินมันแข็งก็อาจจะฟิกได้เร็วหน่อยอาจจะเป็นอย่างนี้นะฮะระยะ L ก็จะแปรผันไปนะว่าดินแข็งหรือว่าดินอ่อนดินแข็งฟิกเร็วดินอ่อนฟิกช้าถ้าดินเป็นเลนก็ไม่เป็นฟรีเลนเลยเหมือนกับดินที่มีไอ้ปริมาณน้ำ water มากกว่า liquid limit นี่เหมือนกับอยู่ในอากาศเหมือนลอยในอากาศนะครับถามว่าสูตรมีไหมสูตรมีนะฮะถ้าเป็นดีไซน์ต้องรู้ SPT จะคำนวณระยะ fixed depth ได้ระยะที่มันฝังเข้าไปในดินว่ามันไปตึงแน่นที่ตรงจุดไหนถ้าเป็นดีไซน์ต้องอ่านจากค่า SPT เพราะบอยล็อกจะให้ทราบว่าโบเขาเป็นเท่าไหร่ถ้าเป็นดินเหนียวส่วนใหญ่แล้วเราจะไม่เราไม่ได้เก็บตัวค่าโบเราไม่ได้ตอกนะแต่เราจะมีค่าผลทดสอบไอ้สเต็งของดินเหนียวคือซึ่งเราเรียกว่ากำลังรับแรงเฉือนแบบไม่ระบายน้ำ SU มันมีสูตรที่ลิงก์เชื่อมโยงระหว่างสูตรของความยาวระยะฝังแน่นในดินกับไอ้ค่าพารามิเตอร์ของดินเหนียวก็คือ SU นะฮะโดยสรุปก็คือว่าถ้าเป็นดินเหนียวเราก็ใช้ตัว SU Undrained Shear Strength นะถ้าเป็นดินทรายเราก็ใช้ค่า SPT เป็นตัวคำนวณว่าระยะฟิกซ์เนี่ยจะต้องเป็นระยะที่เท่าไหร่อันนี้อยู่ในเอกสารละนะฮะอยู่ในเล่มนี้มีนะฮะลองศึกษาดูนะครับเดี๋ยวผมจะมีเวลาผมจะพูดถึงเอาหน้าเลยเหรอครับเดี๋ยวผมนะครับใน APMS 009 009นะฮะซึ่งผมตั้งชื่อเรื่องว่าฐานรากบนเสาเข็มที่โผล่เหนือดินนะมีสูตรที่ให้ไว้ก็คือสูตรนี้ดูจากรูปนี้เลยดูจากหน้านี้เห็นไหมสูตรนี้ไม่ได้อาจารย์อมรบอกแอตโตบอกไว้แอตโตให้สูตรเลยนะว่าการคำนวณระยะ fixed depth คำนวณอย่างไรเข็มแยกชัดเจนเข็มดินเหนียวกับเข็มดินทรายใช้สูตรเท่าไหร่ถึงจะไปคำนวณท่านต้องคำนวณด้วยว่าเพราะว่าในกรณีของเสาเข็มโผล่เหนือดินเนี่ยกำลังน้ำหนักปลอดภัยของเสาเข็มอาจจะคอนโทรลโดยกำลังรับหนักของดินที่คำนวณจากบอยลิงล็อกอันนี้เป็นสิ่งที่รายงานการสำรวจดินต้องบอกท่านว่าเสาเข็มของท่านเนี่ยรับหนักปลอดภัยได้เท่าไหร่ตัวนี้เป็นน้ำหนักปลอดภัยที่คิดเนื่องจากการวิบัติในดินเป็นการวิบัติของดินคือ soil failure ซึ่งบริษัทสำรวจต้องคำนวณให้ท่านแต่บริษัทสำรวจจะไม่คำนวณเรื่องของการวิบัติที่เกิดขึ้นเนื่องจากบักกิ้งไม่มีเขาไม่สนใจไม่ได้หน้าที่เขาไอ้บักกิ้งท่านต้องคำนวณเสริมเองแล้วท่านต้องเช็คดูว่าดินเนี่ยรับน้ำหนักเท่าไหร่ถึงจะไม่บักไอ้เสาเข็มเนี่ยรับหนักเท่าไหร่ถึงไม่บักอันนั้นคือเซฟโหลดกรณีที่หนึ่งเซฟโหลดกรณีที่สองคือจาก soil reportเอาใช้ตัวน้อยเป็นตัวควบคุมนะผมจะเจอพวกเนี้ยบางทีเนี่ยถ้าเราไปใช้เซฟโหลดตามของดินเนี่ยแล้วเราเกิดมันพังขึ้นมาเงี้ยแล้วเราไปบอกว่าไอ้ดินเขารับผิดชอบเขาไม่รับผิดชอบนะเขาบอกมันพังเพราะบักกิ้งเป็นหน้าที่ของคุณทักเจอจริงเนี่ยคุณต้องคำนวณบักกิ้งเสาเข็มมันโกงดอกหรือเปล่าแล้วเสาเข็มที่เป็นเสาเข็มตอกเงี้ยเหล็กมันน้อยอ่ะใช่ไหมแล้วเหล็กมันน้อยแล้วบางทีถ้าเป็นเสาเข็มเจาะปตท.มาตรฐานปตท.ก็บอกอยู่แล้วว่าปริมาณเหล็กเสริมขั้นต่ำก็คือใช้จุด 5% ไม่พอแล้วครับถ้ามันชะลูจะเยอะเนี่ยเหล็กจุด 5% เนี่ยไม่มีทางพอเลยที่จะรับโมเมนต์ที่เกิดขึ้นเนื่องจากไอ้second order effect เป็นไปไม่ได้นะอันนี้เป็นจุดที่ท่านต้องไปคำนวณเพิ่มเติมของกรณีที่เป็นเสาเข็มแบบนี้นะครับอ่ะทีนี้เรากลับมาพูดถึงเรื่องของการแก้ไขเสาเข็มเดียว
เสาเข็มเดียวหรือเสาเข็ม2ต้นเป็นเสาเข็มที่มีคุณลักษณะพิเศษก็คือมันเสถียรด้านเดียวอีกด้านหนึ่งไม่เสถียรนะเพราะฉะนั้นวิธีการแก้ไข1นะฮะเราดูจากรูปนี้เสาเข็มต้นเดียวถ้ามันเยื้องถ้ามันเยื้อง1แกนนะฮะมันจะทำให้เกิดโมเมนต์เกิดขึ้นไม่มีทางเลี่ยงเสาเข็มต้องรับโมเมนต์เพราะมันไม่มีระบบอื่นแล้วนอกจากท่านตีคานยึดเข้าไปข้างในถึงจะสลายโมเมนต์ทิ้งไปแต่ถ้าเกิดท่านไม่ตีคานเสาเข็มท่านไม่มีทางเลี่ยงเพราะมันเกิดระยะเยื้องต้องเกิดโมเมนต์เกิดขึ้นในเสาเข็มนั้นสิ่งที่ในกรณีนี้ท่านจะออกแบบอย่างไรผมจะพูดก่อนว่ากรณีเสาเข็มเดี่ยวเยื้องศูนย์วิธีการแก้ไขวิธีการแรกก็คือ1ท่านปรับจากเสาเข็มเดี่ยวให้เป็นเสาเข็ม2ต้นตัดทิ้งหมายความว่าไอ้ตัวเสาเข็มที่เป็นต้นเนี้ยตัดทิ้งเลยแล้วแซม2ต้นแทนนะอย่างนี้แก้ปัญหาได้อย่างนี้โมเมนต์ไม่เกิดเพราะว่าแรงกดในเสาต่อหม้อกลายเป็นแรงเข้าไปในเสาเข็มทั้ง2ต้นถามว่าจำเป็นต้องทำนี้ทุกครั้งไหมไม่จำเป็นวิธีการถ้าจะใช้เสาเข็มต้นเดียวนะก็ต้องคำนวณว่ามันมีความปลอดภัยหรือไม่ยกตัวอย่างเช่นถ้านี่คือเสาต่อหม้อแนวนี้แล้วเวลาผมตอกเสาเข็มผมเยื้องไปโอ้โทษครับเกิดการเยื้องเกิดขึ้นแบบนี้ถ้าเราไม่วิธีแรกของผมคือตอกเข็มเพิ่มตอกเข็มเพิ่มโมเมนต์ก็จะสลายแต่ถ้าผมไม่ตอกเข็มเพิ่มผมยังพึ่งอยู่เข็มต้นเดียวของผมอยู่ผมต้องระวังอะไร1ตัวฐานท่านต้องออกแบบเหล็กเสริมเพื่อให้การถ่ายแรงจากเสาต่อหม้อลงสู่เสาเข็มกระทำได้2ตัวเสาเข็มท่านต้องรับโมเมนต์เพิ่มเพราะว่ามันเกิดการไม่ตรงกันแล้วระหว่างตัวแรงกดในเสาต่อหม้อกับแรงที่มันถ่ายลงสู่เสาเข็มมันมีระยะเยื้องอีเกิดขึ้นระยะเยื้องตรงนี้ทำให้เกิดโมเมนต์เท่ากับ PE ทำให้เกิดการดัดในตัวเสาเข็มท่านต้องไปเช็คว่าเสาเข็มท่านเนี่ยรับโมเมนต์ได้ไหมนั้นเสาเข็มจะไม่ให้รับเพราะแรงตามแนวแกนแล้วต้องไปเช็คกราฟเสาเข็มดีไซน์เหมือนกราฟเสาเลยก็ต้องถ้าเรามีเสาเราก็ดีไซน์ใช้กราฟเสาดีไซน์เหล็กแกนใช่ไหมเสาเข็มก็เหมือนกันก็ต้องไปเช็คกราฟเสาหน้าตัดเสาเข็ม PMX MY อยู่ในเส้นโค้งของกราฟเสาหรือไม่อยู่ก็โอเคไม่อยู่ต้องใส่เหล็กเพิ่มโอกาสจะไม่อยู่มีสูงเพราะว่าเหล็กในเสาเข็มบางทีมันน้อยนี่คือปัญหานะนะหลักการออกแบบเป็นอย่างนี้เอาละฐานรากทำยังไงตัวฐานดีไซน์ยังไงนี่ผมพูดถึงตัวเสาเข็มแล้วนะต้องเช็คว่ารับโมเมนต์ได้ไหมรับไม่ได้เข็มจะหักกลับมาที่ตัวฐานอีกจุดหนึ่งท่านต้องไปเช็คฐานรากเคยดีไซน์คอเบลไหมเคยไหมแป้นหูช้างหลักการเดียวกันนะเพราะว่าอ้าวโทษเดี๋ยวหลักการเดียวกันเลยท่านดีไซน์ฐานรากตัวนี้มองเสมือนว่ามันเป็นฐานรากและตัวนี้คือแรงจากเสาต่อหม้อกดเข้ามาแล้วเสาเข็มท่านอยู่ตรงนี้นะเพราะนั้นต้องเพราะไอ้กรณีที่เป็นคอเบลเนี่ยมันก็คือมีการเยื้องศูนย์ของแรงกดที่คอเบลรับกับแรงที่เสานี่คือหลักการเดียวกันท่านต้องทำแบบนี้ใช่ไหมฮะมีแรงกดนะเหล็กหลักๆที่รับแรงคือเหล็กเส้นนี้คือเหล็กที่อยู่ด้านบนของตัวฐานรากอันนั้นเขาเรียกว่าเหล็กที่เรียกว่าเหล็กดึงแรงดึงจากต่อหม้อลงมาสู่เสาเข็มเพราะมันอยู่คนละแนวกันนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าผมกลับมาดูที่รูปนี้กลับมาดูที่รูปนี้นะครับผมต้องพยายามดึงแรงจากต่อหม้อตรงนี้ลงไปสู่เสาเข็มงั้นแรงที่ถ่ายในฐานรากจะถ่ายแบบเขาเรียกว่าท่อนแรงอัดเป็นสตรัทแนวเอียงนะมันจะเกิดท่อนแรงอัดเบี่ยงแรงลงมา
การที่จะเกิดท่อแรงอัดได้มันต้องมีแรงดึงด้านบนต้องมีเหล็กเสริมดึงมันขึ้นมานะนี่คือตัวเหล็กเสริมที่ดึงแรงนี้ให้เบี่ยงลงมาสู่ตัวฐานรากเพราะเหล็กเส้นนี้คือเหล็กที่สำคัญที่สุดในการที่ต้องออกแบบออกแบบยากไหมไม่ยากครับง่ายครับสมมุตินะครับฐานรากหนาตัวอย่างให้ดูนะฮะเราดูสมดุลของจุดนี้ที่จุดนี้ท่านมีแรงกดจากเสาต่อหม้อ P นะท่านมีแรงที่มันพยายามดึงให้เอียงกลับเข้ามาเป็นแรง C แรงในฐานรากท่านต้องอาศัยแรงดึงเพื่อให้จุดนี้เนี่ยสมดุลก็คือเราพิจารณาสมดุลของจุดต่อที่อยู่ใต้ฐานที่อยู่ใต้ต่อหม้อเราเรียนมาตั้งแต่สมัยปี1ปี2แล้วสมดุลน่ะของทรัสจุดต่อซิกมา fx เป็น0ซิกมา fy เป็น0ใช่ไหมเราหาแรงดึงทีได้ไหมเนี่ยสบายเลยใช่ไหมถ้าเรารู้มุมใช่ไหมถ้าเกิดว่าระยะเยื้องมาก c ก็ยิ่งมากไอ้ c ก็จะไอ้ระยะมุมก็จะยิ่งนั่น t ก็จะมากขึ้นนะผมก็บอกว่าผมใช้สามเหลี่ยมแรงก็ได้แรง pแรง T แรง C P C T ผมหาแรงดึง T ได้แล้วแรงดึง T ได้ก็จัดเหล็กได้จบแค่นั้นเองพอได้ออกนะฮะวิธีการหานะฮะนะฮะก็คือใช้สามเหลี่ยมของแรงงั้นจากรูปนี้ถ้าเรารู้มุมเซต้ามุมเซต้าตรงนี้เราก็บอกว่าแทนเซต้านะครับแทนของมุมเซต้าเท่ากับP หารด้วย T P คือแรงในเสาต่อหม้อ T คือแรงดึงฉะนั้น T เท่ากับ P ส่วนด้วยแทนเซต้าก็ไม่มีอะไรยากท่านเซต้าหาได้ไหมเซต้าหาได้ไหมหาได้นะเซต้าขึ้นอยู่กับระยะเยื้องถูกไหมมุมมันจะเอียงเท่าไหร่นะฮะก็สามารถที่จะหาค่าแรงดึงหาแรงดึง T ได้แล้วหาเหล็กได้ไหมได้ AS เท่ากับ T ส่วนด้วย VFYก็คือต้องดึงเข้ามาดึงแรงเข้ามางั้นเหล็กด้านบนของตัวฐานเนี่ยคือเหล็กที่สำคัญที่สุดในกรณีของตัวต่อหม้อถ้ามันมีเยื้อง2ทิศท่านก็ต้องดึงทั้ง2ทิศคือทิศ x กับทิศ y นึกออกไหมฮะเพราะฉะนั้นนั่นหมายความว่าสมมติว่านะฮะถ้าเกิดว่าฐานรากแล้วก็เสาต่อหม้อของท่านอยู่งี้เสาเข็มท่านอยู่อย่างนี้อันนี้ท่านก็ต้องใส่เหล็กตะแกรงด้านบนทั้งสองทิศทางเป็นตัวดึงขึ้นมาดึงแรงจากต่อหม้อลงสู่เสาเข็มเสาเข็มเนื่องจากมีระยะเยื้องทั้งแกน x แกน y เสาเข็มกลายเป็นเสาเข็มรับแรงดัด2แกนแรงดัด2แกนคำนวณได้ไหมว่าถ้าเกิดแกนเดียวก็คือฮะถ้าแกนเดียวก็เส้นเดียวใช่ไหมถ้าสองแกนนี้เป็นยังไงสองแกนนี้ยุ่งนะถ้าอยากจะรู้วิธีคำนวณง่ายๆอันนี้มีบอก MS 012วิธีคำนวณหน้าตัดเสารับแรงดัดสองแกนมีอีกนะฮะที่บอกว่าอันนี้เราได้คิดไปแล้วว่าจะต้องยังไงนะฮะทีนี้คำถามตามมาก็คือว่าไอ้เหล็กสีแดงๆที่ผมว่าท่านดูเนี่ยมีจุดที่ต้องระมัดระวังไหมเอาเป็นเหล็กมาตะแกรงตัดเป็นเส้นตรงระหว่างสายกันได้ไหมได้ไม่ได้มีจุดต้องระมัดระวังหรือเปล่าแค่เอาเหล็กมาเป็นตะแกรงระหว่างได้ไหมไม่ได้เพราะว่าดีเทลลิ่งต้องสำคัญด้วยเรากลับมาดูคอเบลนะคอเบลเนี่ยท่านเห็นไหมว่าผมเนี่ยนะท่านดูคอเบลเหล็กนี้คือเหล็กหลักแต่เหล็กหลักตรงปลายผมฮุกผมงอฉาก90องศาเพื่ออะไรทำไมผมถึงไม่ทำไมผมถึงต้องงอผมวางเหล็กตรงๆไปได้ไหมไม่ได้เพราะว่าแรงดึงที่เกิดขึ้นเนี่ยนะฮะถ้าเรากลับมาดูจากรูปนี้นะฮะแรงดึงที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมีตั้งแต่ตำแหน่งนี้แล้วมันเกิดแรงดึงเกิดขึ้น
งั้นเหล็กตรงนี้ท่านต้องวางให้มันมีระยะพัฒนากำลังเด็กคือต้องฮุกมันเข้าไปเพื่อให้มันเกิดแรงดึงได้ให้มันได้หลบแรงดึงได้ท่านจะวางให้เฉยไม่ได้งั้นตรงนี้ต้องมีการฮุกเหล็กให้ทั้งสองทิศทางเพื่อให้มันพัฒนาแรงดึงได้อันนี้เป็นจุดอีกจุดหนึ่งต้องระมัดระวังในการทำดีเทลลิ่งของตัวเหล็กเสริมเพื่อดึงแรงจากเสาต่อหม้อลงสู่ตัวฐานรากเสาเข็มนะฮะอันนี้คือเรื่องของตัวเสาเข็มเดียวโอเคนะฮะแก้ได้นะคือการแก้แบบคำนวณแล้วเสริมเหล็กเพิ่มแต่ถ้าโมเมนต์มันเยอะจริงๆต้องทำไงฮะก็ต้องตีคานถ้าจะแก้ปัญหา MX ก็ตีคานแนว X แก้ปัญหา MY ก็ต้องตีคานอีกแนวหนึ่ง MY นะก็อันนี้คือหลักการของตัวเสาเข็มเดียวนะอ่ะต่อไปนะครับสรุปอาจจะไม่ต้องตีคานนะฮะถ้าเกิดว่าเราสามารถจะแซมเสาเข็มได้ก็เหมือนกับการตีคานให้เขาแล้วจริงๆแล้วนะอันนี้ก็เป็นเทคนิคที่1เทคนิค2คือคำนวณแล้วก็ออกแบบในถ้าเกิดว่าเราไปทำเป็นลักษณะนี้เนี่ยนะครับเหล็กบนในฐานรากก็จะไม่มีความหมายละเพราะมันกลายเป็นฐานรากก็จะกลายมาเป็นลักษณะของคานที่รองรับด้วยเสาเข็มทั้งสองด้านในกรณีนี้ถ้าออกแบบเป็นลักษณะรูปนี้เหล็กที่สำคัญในฐานรากก็คือเหล็กล่างแทนแล้วกรณีเช่นนี้เสาเข็มก็ไม่ต้องยุ่งกับโมเมนต์เพราะไม่มีนะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นกรณีที่ผมพูดก็คือไม่ทำเสาเข็มเพิ่มเหล็กบนต้องดึงแรงเสาเข็มต้องเช็คหน้าตัดเพื่อที่จะรองรับโมเมนต์ที่จะเกิดขึ้นโอเคนะฮะตามทันนะฮะต่อไปลองดูเสาเข็มเดียวเห็นไหมฮะก็คือแก้ปัญหาแบบนี้นะครับเสาเข็ม2ต้นเสาเข็ม2ต้นนะเหมือนง่ายแต่ไม่ง่ายเสาเข็ม2ต้นมีจุดที่ท่านต้องให้ความใส่ใจนะอ่ะเรามาลองดูนี้ก่อนจากรูปนี้ผมมีเสาต่อหม้อมีเสาเข็มอยู่2ต้นเข็มหักไป1อันบางคนบอกหมุนเลยคือเข็มหักก็ตัดทิ้งไปแล้วก็ตอกเสาเข็มนะก็คือกลับทิศมันหมุนนั่นไปทำให้แกนของเสาเข็มเนี่ยแต่เดิมเนี่ยอยู่ในแกนออกตกกลายเป็นแกนเหนือใต้เกิดผลอะไรไหมในตัวฐานรากเองไม่เป็นไรเพราะมันก็คือเหมือนแค่พลิกกลับด้านอย่างเดียวนะจากออกตกไปเป็นเหนือใต้เนี่ยไม่มีปัญหากับตัวฐานรากเลยฐานรากก็ยังออกแบบได้ตามปกติเสาเข็มก็ไม่เกิดโมเมนต์แต่นะฮะเดี๋ยวมันจะมีผลต่อโครงสร้างส่วนบนครับไอ้พวกเนี้ยครับมีผลต่อโครงสร้างส่วนบนมีผลยังไงผมจะนะครับก่อนจะอธิบายตรงนั้นเนี่ยเราไปดูเคสอื่นก่อนนะอันนี้เราค้างไว้ก่อนตัวนี้การแก้ไขปัญหาของฐานรากเสาเข็ม3ต้นเข็มต้นนี้หักทำให้กลายเป็น4ตอกแซม2จุดปรับให้กลายเป็น4หรือถ้าเข็มต้นนี้หักพลิกด้านกลับจากกลายเป็นสามเหลี่ยมที่ชี้ด้านบนกลายเป็นสามเหลี่ยมที่ชี้ลงมาด้านล่างอันนี้ก็เป็นวิธีการตอกเสาเข็มแซมโดยที่ไม่มีผลต่อตัวฐานรากถ้าเป็นกรณีของเสาเข็ม3ต้นอย่างนี้ง่ายเป็นเสาเข็มที่เสถียรภาพทั้ง2ทิศทางอยู่แล้วอันนี้สบายๆไม่ต้องกังวลเรื่องโมเมนต์ที่จะเกิดขึ้นในเสาเข็มไม่มีเพราะมันเสถียรในตัวมันเองอยู่แล้วนะฮะ4ต้น4ท่านปรับเป็น5 5ต้นหักปรับเป็น6แบบสมมาตรทำได้หมดเลยนะเพราะตอนนี้ไม่ว่าจะเข็มแบบไหนนะสามารถที่จะปรับปรุงได้หมดนะฮะเอาละที่ผมค้างไว้นะครับว่าบิดฐานรากเกิดอะไรขึ้นท่านลองดูนะครับรูปนี้นะครับแบบเดิมนะผมหมุน
อันเดียวหมุน90อันนี้ผมคงเดิมอันนี้ผมหมุน90ทั้ง2ด้าน3รูปนี้เหมือนกันหรือต่างกันยังไงคิดว่าไงฮะผมลองถามท่านดูนะท่านดูรูปนี้รูปนี้ปลายต่อหม้อเป็นฟิกได้ไหมถ้ามีแรงด้านข้างกระทำกับตัวเฟรมลองคิดดูนะรูปนี้ถ้ามีแรงด้านข้างกระทำกับเฟรมต่อหม้อฟิกไหมฟิกแล้วรูปนี้ล่ะต่อหม้อฟิกที่ตัวตำแหน่งพายแคปหรือเปล่าต่อหม้อฟิกที่พายแคปไหมไม่แล้วใช่ไหมต่อหม้อมันเพราะว่าตรงนี้มันเป็นเข็มเดียวแล้วเอ้ยมันกลายเป็นเข็ม2ทิศทางงี้นั้นลักษณะของมันเนี่ยความแข็งแรงของเข็มตรงนี้รับด้วยโมเมนต์ถูกไหมฮะภายใต้แรงในแนวราบเดี๋ยวผมจะวาดให้ดูนะฮะนี่อาจจะเข้าใจยากนิดนึงอันนี้คือรูปแรกกรณีแรกของท่านเป็นเสาเข็มนะฮะมีแรงพักตรงนี้ท่านแอสซูมฟิกได้ท่านแอสซูมเป็นจุดฟิกได้เพราะว่าตรงนี้เนี่ยมันรับโมเมนต์ได้เนื่องจากมันรับโมเมนต์แบบเป็นแรงกดกับแรงดึงใช่ไหมฮะแต่คราวนี้สมมุติถ้าเกิดท่านหมุนฐานลากเกิดขึ้นแล้วท่านหมุนขาเดียวอีกขาหนึ่งก็ไม่หมุนไอ้สองขานี้เนี่ยความแรงเท่ากันหรือเปล่าไม่เท่าแล้วถ้าตรงนี้มีแรงกระทำปุ๊บเคสนี้เนี่ยมันจะเป็นรูปนี้โมเมนต์นึกออกไหมฮะคือปลายล่างจะรับโมเมนต์แล้วเป็นจุดฟิกแต่สมมุติถ้าเกิดว่าผมหมุนฐานเป็นรูปนี้ถ้าผมหมุนฐานเป็นรูปนี้เกิดอะไรขึ้นตรงนี้ยังเป็นจุดฟิกเหมือนเดิมไหมไม่ใช่นะฮะเพราะว่าพฤติกรรมของเสาเข็มฐานลากตัวนี้เนี่ยไม่ใช่รับแบบแรงกดกับแรงดึงเหมือนแบบนี้แต่พฤติกรรมของเสาเข็มตรงนี้รับแบบโมเมนต์ไม่เข้าใจไหมฮะมันรับแบบโมเมนต์นั้นถ้ามันรับแบบโมเมนต์เนี่ยจุดที่มันฟิกเนี่ยมันจะไปอยู่จุดด้านล่างของมันแทนอันนี้คือจุดฟิกเพราะจุดฟิกอยู่ด้านล่างปุ๊บทำให้ตรงนี้เสมือนเรามีเสายาวขึ้นโดยอัตโนมัติพอมีเสายาวขึ้นปั๊บเสาต้นนี้จะอ่อนกว่าเสาต้นนี้ที่ถ้าต้นนี้เกิดว่าเราไม่ได้หมุนมันนะอันนี้จะแข็งเขากลายเป็นเสาสั้นกว่าอันนี้จะอ่อนเพราะกลายเป็นเสายาวกว่าทำให้แรงจะโดดเข้ามาเสาต้นนี้เกือบหมดเลยถ้าเสาต้นนี้ออกแบบไว้รับโมเมนต์เท่านี้ในความเป็นจริงพลิกฝั่งนี้อ่อนฝั่งนี้กลับกลายเป็นแข็งเมื่อเทียบกับฝั่งอ่อนโมเมนต์จะดูดเข้ามาต้นนี้เยอะกว่าโมเมนต์ดูดต้นนี้เยอะกว่าถามว่าเหล็กเสริมในเสาออกแบบไว้พอหรือไม่พอต้องเช็คเสาอาจจะพังได้เห็นภาพไหมฮะนี่ภาพออกใช่ไหมฮะว่าเป็นยังไงเห็นไหมผมถึงบอกว่ามันมีอะไรที่มันลึกซึ้งกว่าที่เราคิดไปเยอะซึ่งจุดพวกนี้ท่านต้องศึกษาให้ดีๆไม่งั้นเนี่ยนี่คือเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นเนื่องจากว่าท่านไปเปลี่ยนแปลงลักษณะของฐานลากแล้วส่งผลกระทบต่อแรงที่เข้าไปสู่โครงสร้างด้านบนมีนะฮะนะแล้วอย่าลืมจุดแรกเสาต้นนี้รับแรงเพิ่มขึ้นเหล็กเสริมในเสาพอไม่พอจุดที่2ต้นนี้ก็รับโมเมนต์ด้วยแต่ว่าในกรณีเช่นนี้เสาเข็มของท่าน2ต้นนี้เนี่ยรับทั้งแรงตามแนวแกนแล้วก็รับทั้งโมเมนต์ด้วยต้องเช็คว่าหน้าตัดเสาเข็มอันนี้เนี่ยรับโมเมนต์ได้ไหมเสริมไปอีกทีนึงเป็นไงฮะถึงบอกว่าถ้าจะให้คำนวณจริงๆเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ต้องมีเรื่องต้องพิจารณาเยอะถูกไหมฮะพอเข้าใจนะฮะที่อธิบายว่ามันคืออะไรนะทีนี้ต่อไปของผมก็คือว่าแล้วถ้าเกิดผมหมุน2ฐานล่ะเมื่อกี้ผมหมุนฐานเดียวการหมุนฐานเดียวทำให้ฐานทั้ง2ฐานนี้มีสติปเน็ตของเสาไม่เท่ากันแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าผมหมุน2ฐานเลยหมุนไปทั้งคู่ตุ่มเกิดอะไรขึ้นตอนนี้กลับกลายเป็นว่าเสาทั้ง2ต้นอ่อนเท่ากันแล้วเพราะมันรับด้วยโมเมนต์ในเสาเข็มมันไม่ใช่รับด้วยไม่ได้รับด้วยแรงกดกับแรงดึงในเสาเข็มกลายเป็นว่า2เสาทั้ง2ต้นนี้เนี่ย
อ่อนเท่ากันงั้นโมเมนต์ก็เท่ากันแรงก็บาลานซ์เหมือนเดิมนั้นในกรณีเช่นนี้เสาไม่จำเป็นต้องตรวจสอบนะฮะแต่ว่าไม่คือไม่จำเป็นต้องตรวจสอบในแรงที่เข้ามาแต่ในกรณีเช่นนี้ต้องตรวจสอบเสาไหมต้องตรวจสอบไหมฮะเสาของท่านตรวจไม่ตรวจใครว่าตรวจใครว่าไม่ตรวจคำตอบคือต้องตรวจสอบเพราะว่าท่านลองดูนะอันนี้สำคัญนะถ้าท่านบิดนะแต่เดิมเนี่ยถ้าท่านไม่บิดตำแหน่งฟิกถ้าท่านไม่ได้บิดเนี่ยตำแหน่งฟิกเนี่ยอยู่ตรงนี้แต่พอท่านบิดปุ๊บเนี่ยนะฮะรูปเนี่ยมันจะเป็นรูปนี้รูปนี้ถ้าเกิดผมมองรูปด้านข้างเนี่ยมันจะเป็นรูปนี้นะฮะทีข้าบอกไหมฮะถ้ามองจากด้านข้างนะในกรณีที่บิดไปแล้วก็คืออันนี้เป็นเข็ม2ต้นถูกไหมฮะเข็ม2ต้นใช่ไหมปัญหาคืออะไรปัญหาคือจุดนี้ไม่ใช่จุดฟิกอีกต่อไปเสาของท่านจะยาวขึ้นโดยอัตโนมัติทันทีขึ้นอยู่กับว่าดินตรงนี้อ่อนหรือแข็งแค่ไหนฉะนั้นพฤติกรรมของเสาของท่านเนี่ยเมื่อรับแรงตามแนวราบเนี่ยนะฮะเขาจะมีจุดฟิกที่ระยะหนึ่งตรงนี้นั้นลักษณะของเขาคือเขาจะต้องขึ้นไปลักษณะนี้เลยลักษณะนี้เสายาวขึ้นโดยอัตโนมัตินะหน้าตัดวิกฤตก็คือต้องเช็คที่หน้าตัดนี้ว่าโมเมนต์เกิดขึ้นเท่าไหร่คิดผลของโมเมนต์ลำดับ2แล้วต้องคิดว่าโมเมนต์ที่เกิดขึ้นมันเหมือนกับว่ามันมีเสาที่ประกอบด้วยส่วนที่เป็นเสากับส่วนที่เสาที่เป็นเสาเข็มแต่มันพฤติกรรมมันทำงานอยู่ด้วยกันมันร่วมกันงั้นพฤติกรรมมันเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงพอนึกออกไหมฮะต้องเช็คนะครับผมฝากไว้เท่านี้แหละครับนะฮะงั้นสุดท้ายท่านแก้เสาเข็มนะฮะเตือนตัวเองว่าอาจจะส่งผลกระทบต่อโครงสร้างที่อยู่ด้านบนได้งั้นท่านต้องรู้ให้ครบต้องรู้ให้รอบด้านนะเนี่ยเป็นจุดที่ผมจะต้องฝากไว้เท่านี้เดี๋ยวตัวอย่างเราจะมีตัวอย่างให้ดูวันนี้เนี่ยแนะนำให้เห็นก่อนว่ามันเป็นยังไงกันบ้างอย่างน้อยได้ไอเดียละนะส่วนดีเทลเนี่ยต้องว่างต่อฮะมันมีเรื่องสนุกสนุกเยอะนะครับอันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างที่ผมอธิบายให้ดูนะฮะว่าในกรณีเนี่ยเนี่ยพวกเราลองไปรันดูก็ได้ครับลองไปรันดูเลยถ้าเกิดว่าอยากจะรู้นะครับว่ามันเป็นยังไงถ้าเกิดว่าไม่แบบเดิมโมเมนต์จะเยอะเป็นฟิกแต่ว่าพอผมปรับให้ตรงนี้หมุนโมเมนต์จะสวิงกลับเข้ามาต้นนี้กับหมดเลยรับเยอะขึ้นนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าผมปรับเป็นหมุนทั้งสองฐานโมเมนต์ก็จะเท่าเดิมแต่ว่าเสาจะยาวขึ้นโมเมนต์จะมีค่าเพิ่มขึ้นต้องคิดโมเมนต์ในตัวเสาเข็มด้วยทั้งสองส่วนเห็นไหมพวกนี้เป็นจุดที่นะฮะครับก็เป็นกรณีที่เราต้องพูดถึงกรณีหมุนฐานลากเมื่อตอนก่อนเบรกผมค้างเอาไว้ว่าถ้าเราหมุนฐานลากไปปุ๊บเนี่ยแปลว่าแกนของฐานลากกับแกนของเสาต่อหม้อเนี่ยคนละแกนกันแต่เวลาเราดีไซน์เหล็กเสริมในฐานลากเราดีไซน์ตามแกนของฐานลากดังนั้นท่านจะต้องมีวิธีการแปลงแล้วก็โมเมนต์จากเสาต่อหม้อซึ่งเป็นแกน xy มาเป็นแรงและโมเมนต์ในแกนของฐานลากซึ่งเป็นแกน x พามกับ y พามการแปลงก็ง่ายครับสูตรก็ตามนี้เลย m ที่เกิดขึ้นนะฮะโมเมนต์ที่เกิดขึ้นที่เข้าสู่แกน x พามก็คือ mx คูณ cos θบวก my sin θ my พรามเท่ากับ my cos θ ลบ mx sin θ ก็เหมือนแตกเวกเตอร์ธรรมดาแตกโมเมนต์เข้าแกน x พราม y พรามแตก my เข้าแกน x พราม y พรามแค่นั้นเองนะฮะอันนี้ก็ต้องอย่าลืมแตกด้วยนะไม่ใช่เอา mx my มาใช้ดื้อๆไม่ได้นะต้องแปลงให้ไปเป็นตามแนวฐานลากก่อนนะการคำนวณแรงปฏิกิริยาในเสาเข็มสมมุติถ้าเกิดว่าอุตส่าห์หมุนเสาเข็มแล้วยังต่อยังสูงอีกอะหมุนแล้วยังเลี้ยงอีกเวลาคำนวณก็ต้องคำนวณเทียบกับพิกัด x พาม y พามทั้งหมด x y ลืมหมดเลยเนี่ยสูตรที่เกิดขึ้นก็ถ้าเกิดว่าเราใช้กรณีสมมาตรก็ใช้สูตรนี้ได้ m ก็กลายเป็น m พาม fx พาม my พาม
ระยะเยื้องก็กลายเป็น y พรามx พรามทุกอย่างก็ต้องไปยึดอยู่กับแกนใหม่หมดแล้วนะครับในการที่เราจะต้องหันออกไปครับอันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างให้ท่านทราบนะฮะว่าถ้าเราเกิดปัญหาการแก้ไขการเยื้องศูนย์กับการแก้ไขเสาเข็มแซมเนี่ยเราต้องพยายามทำยังไงนะครับก็สรุปก็คือว่าการแซมเข็มพยายามให้จุดศูนย์ถ่วงเสาเข็มอยู่ใกล้ตำแหน่งเดิมมากที่สุดนะครับถ้ามันทำไม่ได้ก็ต้องคำนวณระยะเยื้องศูนย์นะครับทั้งทิศทาง x แล้วก็ทิศทาง y นะครับเทียบกับตำแหน่งของจุดศูนย์ถ่วงของเสาเข็มนะครับแล้วก็คำนวณโมเมนต์ที่เกิดจากการเยื้องศูนย์แล้วนำไปรวมกับโมเมนต์ที่ถ่ายลงมาจากเสาต่อหม้อโมเมนต์ที่เกิดจากการเยื้องศูนย์ตรงนี้นะครับจะทำให้แรงปฏิกิริยาในเสาเข็มเพิ่มขึ้นเช็คว่าแรงที่เพิ่มขึ้นตรงนี้เนี่ยไม่เกินกำลังรับหนักปลอดภัยของเสาเข็มหรือไม่เสาเข็มรับแรงดึงถอนหรือไม่โดเวลใส่พอไหมงั้นท่านต้องมีสูตรตามมาอีกว่าถ้าเสาเข็มรับแรงดึงกำลังรับหนักของเสาเข็มเป็นเท่าไหร่โดเวลจะใช้ต้องใช้เท่าไหร่เสาเข็มเนี่ยไม่ใช่ว่ารับแรงดึงไม่ได้เราให้เขารับแรงดึงได้นะครับอย่าลืมนะครับเมื่อทำเสาเข็มแซมแล้วกลุ่มเสาเข็มจะเสียความสมมาตรใช้สูตรเสาเข็มแบบเดิมไม่ได้แล้วต้องใช้สูตรแบบไม่สมมาตรดังที่อธิบายไปก่อนหน้าตรวจสอบว่าเสาต่อหม้อการเยื้องศูนย์ที่เกิดขึ้นมันไม่ได้ทำให้เสาเข็มเพิ่มแรงอย่างเดียวแต่มันไปดัดเสาต่อหม้อด้วยเพราะนั้นท่านต้องเช็คดูว่าเสาต่อหม้อของท่านเมื่อมีการเยื้องศูนย์เกิดขึ้นมันรับโมเมนต์ส่วนเพิ่มได้ไหมนะครับถ้าไม่พอก็ต้องเสริมเหล็กแกรนแล้วก็เหล็กปลอกในเสาต่อหม้อเพิ่มเติมตรวจสอบเหล็กเสริมในฐานรากว่ารองรับโมเมนต์ที่เกิดขึ้นได้ไหมแก้ไขแบบเสริมเหล็กตามความเหมาะสมต่อไปนะครับอันนี้ก็ตัวอย่างการคำนวณนะครับจริงๆตัวอย่างนี้ก็ผมจะไปเร็วๆหน่อยนะฮะคือเรามีฐานรากเสาเข็ม5ต้นนะครับดังรูปแล้วก็แรงกดใช้งานเนี่ย225ตันแรงกดบะไล320ตันเสาต่อหม้อ50คูณ50เซนเสาเข็มตอกคอนกรีตอัดแรง35คูณ35เซนน้ำหนักปลอดภัยของเสาเข็มตอกคอนกรีตอัดแรง 52.5 ตันต่อต้นปรากฏว่าระหว่างที่เราตอกเสาเข็มไปปุ๊บเสาเข็มต้นที่1หักต้นนี้หักเลยผมตอกแซม6กับ7นี่ตอกนี้ดีไหมคิดว่าโอเคไหมบางคนบอกอาจารย์ห่าง50เซนได้เหรอไม่ต้องห่าง3เท่าของดีเหรอจำเป็นไหมหรือจะห่างกี่เท่าดีทำไมเราต้องห่าง3ดีฮะทำไมเพราะว่ารุ่นพี่เราสอนไว้หรือว่าเพราะอะไรฮะเพราะเวลาเสาเข็มรับแรงเนี่ยถ้าเราระยะเสาเข็มใกล้เกินไปแรงสเตรสในดินมันจะเกยกันมันซ้อนทับกันถูกไหมถ้ามันซ้อนทับกันปุ๊บสเตรสมันก็จะลดลงเพราะมันก็จะมีสเตรสที่มาจากเสาต้นที่1กับต้นที่2ใกล้ๆกันถูกไหมฮะเราก็เลยไม่อยากที่จะให้มันใกล้ๆกันเพราะถ้าห่างๆกันปั๊บสเตรสมันไม่เกยกันถ้าบอกใช่ไหมฮะถ้าเกิดใกล้ๆกันปั๊บดินจะวิบัติง่ายแต่ว่าเอ๊ะทำไมรูปนี้นี่ผมทำไมมันเข็มต้นหนึ่งเนี่ยผมเอางี้ก่อน6กับ7นี่แซมดีไหมเนี่ยดีไหมไม่ดีนะครับท่านแซมงี้ท่านเสียเสาเข็ม2ท่านเสียท่านต้องเพิ่มเสาเข็ม2ต้นใช่ไหม6กับ7อ่ะถ้าอย่างงี้ผมไปแซมผมเอา7แซมอย่างงี้แล้ว6ไปแซมด้านล่างของ4ดีกว่าแล้วผมตัด4ทิ้งผมทำให้สมมาตรดีกว่าแต่ว่าประเด็นข้อนี้เนี่ยเป็นกรณีที่ว่าด้านนี้ไม่มีที่ให้ท่านทำแล้วท่านก็ต้องทำนี้แทนก็คือด้านนี้เป็นที่ที่แบบชนอะไรขอบหรืออาคารอะไรก็แล้วแต่ไม่มีที่ที่จะให้เราไปตอกเสาเข็มได้เราก็เลยมาแซมแบบนี้แทนคำถามคือแซมแบบนี้ห่าง50เซนเนี่ยใช้ได้ใช้ไม่ได้นะผมบอกเลยครับว่านะครับแล้วเวลาที่เราดูระยะ 3D เนี่ยเราดูจาก 3D จริงๆต้องเป็น 3D ไหมจริงๆไม่จำเป็นหรอก 2.5D ให้ได้แล้วนะทีนี้ไอ้ 3D เนี่ยผมดูจากไหนผมดูจากเข็มต้นที่7กับเข็มต้นที่6ผมไม่สนใจเข็มต้นที่1เพ
ราะว่าเข็มต้นหนึ่งของผมเป็นเข็มที่ผมตัดหัวทิ้งนั้นเข็มต้นหนึ่งผมรับแรงไหมไม่รับเพราะฉะนั้นมันไม่มีสเตรสที่เกิดในดินที่เกิดขึ้นเนื่องจากเสาเข็มต้นที่หนึ่งมันไม่มีเพราะเข็มผมไม่รับแรงแล้วมันเหมือนกับดินมันเหมือนกับก็เป็นวัตถุอันนึงที่มันลอยอยู่เฉยๆพอเข้าออกไหมฮะสเตรสที่กวนกันที่มันทับซ้อนกันจะต้องเกิดจากเสาเข็มต้น7กับต้น6เท่านั้นเพราะ6กับ7รับแรงอยู่เนื่องจากเรายึดมันเข้ากับตัวฐานรากดังนั้นตรงนี้ผมไม่มายหรอกครับว่าไอ้7กับ1เนี่ยห่างกันแค่เซนเนี่ยมีผลหรือเปล่าไม่มายบางคนบอกผมก็ให้ไอ้ตัวต้นใหม่ตอกใหม่กับต้นเดิมเนี่ยห่างกัน2ดีไม่คำตอบผมคือไม่จำเป็นครับไม่จำเป็นครับเวลาคิด3ดีท่านต้องคิดจากเสาเข็มต้นที่รับแรงครับไม่ใช่ต้นที่ไม่รับแรงเพราะต้นที่ไม่รับแรงไม่มีสเตรสในดินที่เกิดจากต้นนั้นครับท่านจะคิดทำไมครับถูกไหมฮะงั้น3ดีของท่าน3ดีก็ไม่จำเป็นครับ 2.5 ดีผมออกแบบไปแล้วนะ 2.5 ดีหรือ3ดีระยะห่างต้นที่รับแรงถ้าตัดหัวเข็มแล้วมันก็เหมือนกับเป็นวัสดุอันนึงที่ลอยในดินไม่มีผลต่อสเตรสในดินก็ไม่จำเป็นต้องเป็น 3D สำหรับต้นที่ไม่รับแรงเคลียร์ยังฮะอันนี้ข้อแรกง่ายๆเลยอธิบายกันด้วยหลักที่เป็นฟิสิกส์ธรรมดานะถ้าเราเข้าใจว่าไอ้ 3D นี่มายังไงเราก็จะเข้าใจเหตุผลว่าทำไมเราถึงคิดแบบนั้นนะข้อนี้เนี่ยผมก็ตอบท่านไปแล้วว่าข้อนี้เป็นข้อที่ว่าเป็นเรื่องจำกัดทางพื้นที่ที่ผมไม่สามารถจะตอกเสาเข็มแซมตรงบริเวณนี้ได้จริงๆผมอยากตอกเพราะรักษาความสมมาตรแต่ผมทำไม่ได้เพราะว่าบริเวณนี้เป็นบริเวณขอบอาคารแล้วผมนึงต้องไปตอกแซมตรงนี้แทนแต่การที่ผมตอกไอเสาเข็มแซม2ต้นเช่นนี้เกิดปัญหาแน่นอนเพราะว่าตอนนี้กลายเป็นว่ามันไม่สมมาตรมันก็ต้องเกิดการเยื้อศูนย์เกิดการเยื้อศูนย์ก็ทำให้แรงในเสาเข็มเปลี่ยนแปลงไปจากของเดิมหมดเลยแล้วทำให้เกิดแรงดัดกลับคืนเข้าไปสู่เสาต่อหม้อแต่ว่าในลักษณะโครงสร้างอย่างนี้เป็นโครงสร้างที่ไม่ได้มีการหมุนและมีเสาเข็ม3ต้นขึ้นไปไม่มีผลต่อโครงสร้างด้านบนไม่มีผลเพราะว่าตรงนี้ถ้าท่านมี3ต้นอยู่แล้วท่านเพิ่มเป็น4เพิ่มเป็น5จุดฟิกก็อยู่ที่พายแคปอยู่ดีเพราะว่าจุดฟิกก็คือหมายความว่าจะต้องมีเสถียรภาพในการรับโมเมนต์เสถียรภาพการรับโมเมนต์ก็คือแปลงเป็นแรงกดกับแรงดึงในเสาเข็มเพราะนั้นถ้าถามว่าเมื่อไหร่ที่ท่านต้องคิดโครงสร้างส่วนบนเข็ม1ต้นเข็ม2ต้นที่มีการหมุนต้องคิดเอฟเฟคตรงนี้ถ้า3ต้นขึ้นไปท่านตอกเสาเข็มแซมกลายเป็น4ต้น5ต้นไม่มีผลย้อนกลับไปสู่โครงสร้างส่วนบนละเพราะว่ามันฟิกตั้งแต่จุดนั้นแล้วเห็นไหมอันนี้เป็นจุดที่ท่านต้องเข้าใจว่าพวกนี้เช็คไม่ยากแล้วครับส่งมานี่ผมดูเลย1ต้น2ต้นผมไม่ต้องดูรายละเอียดนะ2ต้นข้างบนมีคำนวณมั้ยไม่มีคำนวณไม่รับจบเลย1ต้นนะถ้าคุณบิดหมุนไปเนี่ยเพราะมันมีผลหมดเราก็ดูก็รู้แล้วอันดับแรกเช็คก่อนว่าการคำนวณเนี่ยครบถ้วนหรือเปล่านะพวกนี้เป็นจุดที่ต้องศึกษาวันนี้อาจจะฟังแล้วมันเยอะอะไรขนาดนี้นะจริงๆมันก็เยอะอย่างนั้นจริงๆนะต้องฟังหลายๆรอบนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวพวกนี้เดี๋ยวเราจะมีไปเขาเรียกอะไรฮะไปซีดีแจกใช่ไหมฮะที่ตั้มบอกใช่ไหมฮะแล้วก็เดี๋ยวที่เหลือที่ผมไม่ได้สอนเนี่ยผมจะไปอัดคลิปแล้วก็ไปท่านก็สามารถที่จะมาศึกษาได้ท่านไม่ถ้าซื้อสื่อแล้วไม่เข้าใจโทรมาถามเลยอีเมลมาถามได้เลยคุยได้อันนี้ก็เป็นจุดที่คือเอาให้เข้าใจทั้งนะฮะครบถ้วนนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็คือเรื่องของการนะฮะตรวจสอบนะครับก็นะฮะเพราะนั้นในตัวของเดิมนะครับของเดิมเนี่ยมัน5ต้นน้ำหนักที่กดเข้ามาก็คือ225ตันนะครับเพราะนั้นเสาเข็มแต่ต้นแต่สภาพเดิมที่สมมาตรเนี่ยเขาก็จะรับแรงเท่ากับ225หารด้วย5เท่ากับ45ตันซึ่งมันไม่เกิน52ตันครึ่งนะฮะอ่ะคราวนี้เราตอกเสาเข็มละงั้นการคำนวณเสาเข็มจุดตารางที่สำคัญที่สุดก็คือตารางพิกัดของเสาเข็มอันนี้เป็นจุดสำคัญมากนะแล้วก็ใส่พิกัดเข้าไปนะพิกัด x พิกัด y ของเสาเข็มต้นที่2เพราะต้นที่1เนี่ยเราต้นที่1เราใช้ไม่ได้นะฮะก็ตั้งแต่ต้นที่2ขึ้นไป
ต้นที่3 4 5 6 7นะครับ6ก็คือต้นที่แซมกับ7นั้นก็คือจะมีทั้งค่า x กับค่า y ในกรณีนี้เนี่ยไม่ได้มีปัญหาเรื่องการเยื้องศูนย์แต่เป็นปัญหาเรื่องของเสาเข็มแซมเป็นปัญหาแบบนี้นะฮะฉะนั้นวิธีการคำนวณว่าเสาเข็มแซมเนี่ยนะครับมันทำให้เกิดการเยื้องศูนย์เท่าไหร่ก็คำนวณผลรวมของ x ซิกมา x ของเสาเข็มทั้ง1 2 6ต้น .75 ซิกมา y ก็คือ .75 เหมือนกันเอามาบวกกันให้หมดเลยนะฮะถ้าผลรวมได้0ไม่เยื้องถ้าผลรวมเป็นค่าอื่นที่ไม่ใช่0เยื้องนะฮะในกรณีนี้เยื้องทั้ง2แกนแกน x ก็เยื้องแกน y ก็เยื้องนะครับระยะเยื้องเท่าไหร่ระยะเยื้องก็คือซิกมา x ส่วน n .125 เมตร12เซนครึ่ง n คือจำนวนเสาเข็มในแนวแกน y ก็12เซนครึ่งเยื้องทั้ง2แกนนะฮะก็คำนวณพิกัดของเสาเข็มใหม่เทียบกับจุดศูนย์ถ่วงของเสาเข็มตามสมการก็คำนวณใหม่ว่าไอ้ตารางเนี้ยมันเป็นเทียบกับจุดศูนย์ศูนย์เพราะจุดที่5อยู่ศูนย์ศูนย์แต่ถ้าเราจะคำนวณแรงในเสาเข็มต้องคำนวณพิกัดของเสาเข็มเทียบกับจุดศูนย์ถ่วงจุดใหม่ไม่ให้จุดเดิมจุดใหม่ย้ายไปแล้วจุดใหม่ย้ายไปไหนย้ายไปที่จุด125เมตรกับจุด125เมตรนั้นต้องไปหาพิกัดเทียบกับจุดนี้โดยการเอาพิกัดเดิมลบพิกัดของจุดศูนย์ถ่วงใหม่ทั้งแกน x แล้วก็ทั้งแกน yได้ตารางใหม่แล้วครับ xn yn ของเข็มต้นที่2ถึง7เสาเข็มสมมาตรไม่สมมาตรผลคูณระหว่างตัวแปร x กับตัวแปร y พิกัด x พิกัด y คูณกันออกมาเท่ากับ 0.469 ไม่ใช่0เสาเข็มไร้ความสมมาตรอีกแล้วไร้ความสมมาตรใช้สูตรพื้นฐานไม่ได้ต้องใช้สูตรที่ผมสอนไปเมื่อเช้านี้ให้แก่ท่านเห็นไหมคือผมบอกเลยท่านทำไปทำมานะมันจะแบบเดิมอ่ะมันมีไม่กี่รูปแบบหรอกแต่ว่าท่านต้องคุ้นเคยกับมันซะก่อนถึงจุดนึงการแก้ปัญหาเนี่ยมันจะเรียกว่าเป็นระบบมากเลย1ต้นแก้ไง2ต้นแก้ไงมีผลต่อโครงสร้างข้างบนข้างล่างมั้ยถ้าหมุนทำยังไงถ้าแซมไม่สมมาตรสุดท้ายไปถึงตีคานหลังมีเท่านี้นี่จริงๆนะฮะไอ้เรื่องพวกนี้เป็นเรื่องหมูฮะเป็นเรื่องสำหรับผมแล้วเป็นเรื่องง่ายมากการได้ถ่ายฐานรากเสาเข็มนะเดี๋ยวจะมีฐานรากแผ่อีกนะฐานรากแผ่ก็มีวิธีการแก้ไขมีอีกแบบนึงแต่การหาฐานรากเป็นเรื่องที่ไม่ยากนะเรื่องยากสำหรับผมฐานรากและเครื่องจักรก็ไม่ยากถ้าคนที่ออกแบบนะจริงๆมันต้องมีหนังสือเล่มนึงคือตอนนี้เรากำลังสนใจพวกโครงสร้างที่เกี่ยวข้องกับพวกของอาคารนะเป็นโครงสร้างสมัยให้มนุษย์อยู่แต่ว่ามีโครงสร้างอีกประเภทนึงโครงสร้างสำหรับพวกรองรับระบบอุตสาหกรรมโครงสร้างที่มีระบบท่อ piping system แล้วท่อเนี่ยมีแรงดันในท่อมี pressure และมีการจังหวะของการ move ของท่อแล้วถ้าจังหวะของการ move ของเหลวในท่อทำให้เกิด resonance กับตัวฐานรากหรือตัวโครงสร้างฐานรากอาจจะเขย่ามากอย่างนี้ฮะเป็นเรื่องที่ต้องศึกษากันถ้าท่านทำงานพวกนี้นะถ้าทำงานในพวกระบบอุตสาหกรรมนะมันมีโค้ดเฉพาะเลยเป็นอันออกแบบโครงสร้างที่รองรับเขาเรียกว่า chemical facility system เฉพาะเลยนะอันนี้อยากจะให้ศึกษาไว้สิ่งที่ยากจริงๆของงานฐานรากก็คือเรื่องของการคำนวณความร้อนที่เกิดขึ้นเนื่องจากอุณหภูมิของคอนกรีตในระหว่างการเทคอนกรีตและท่านต้องแบ่งการก่อสร้างเป็นขั้นเป็นตอนท่านต้องใส่เหล็กโดเวลตรงไหนเท่าไหร่ยังไงท่านต้องคำนวณให้ถูกอันนี้เป็นเรื่องยากจริงเป็นเรื่องไม่ง่ายแต่ไอ้เรื่องที่เราคุยกันวันนี้พื้นฐานสแตนดาร์ดอยู่แล้วแต่เรื่องที่คุยวันนี้ก็ไม่ได้อยู่ในเล่ม AP 01นะฮะ01อีกเรื่องเลยนะฮะอันนั้นเน้นที่การออกแบบฐานรากใหม่มีทุกอย่างฐานรากรับแรงเฉือนไอ้ฐานรากรับกำแพงเฉือนฐานรากรับแผ่นดินไหวฐานรากรับด้านข้างนี่มีครบอย่างเลยนะฐานรากปูพรมนะอันเนี้ยก็จะเป็นจุดที่จะให้รายละเอียดเยอะนะฮะอ่ะต่อไปเพราะฉะนั้นสำหรับตัวอย่างในข้อนี้นะครับผมจะขอไปเร็วๆนะครับเพราะว่าเวลาเราจะจำกัดมากเรามีโมเมนต์ที่เกิดขึ้นเนื่องจากการเยื้องศูนย์ของเสาต่อหม้อก็คือแรงคูณกับระยะเยื้องศูนย์ระยะเยื้องศูนย์ก็คือจุด125เมตรแรงที่เกิดขึ้นก็คือ225แรงแรงกดนั้นโมเมนต์ก็คือ 28.13 ตันเมตรทั้ง2ทิศทางเพราะว่าฐานรากเราเนี่ยเยื้องศูนย์ทั้งแกน x และแกน y เราเอาระยะเยื้องศูนย์มาคูณกับแรงกดก็จะได้กลายเป็นโมเมนต์ที่เกิดขึ้นโมเมนต์ตรงนี้ท่านต้องอย่าลืมไปเช็คว่าเสาต่อหม้อท่านรับโมเมนต์ตรงนี้ได้ไหมมันเยอะนะ28ตันเมตรเนี่ยใช่น้อย
เหล็กพอหรือเปล่าเสาต่อหม้อไม่พอใส่เพิ่มไปเห็นไหมแล้วไม่ใช่โมเมนต์อย่างเดียวเพราะเมื่อไรก็ตามมีโมเมนต์ต้องมีแรงเฉือนเป็นหลักสมดุลของทางวิชาโหราศาสตร์อยู่แล้วโมเมนต์ก็คือนะฮะแรงเฉือนเกิดขึ้นเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของค่าโมเมนต์ถ้ามีโมเมนต์ต้องมีแรงเฉือนแรงเฉือนเหล็กปลอกในเสาต่อหม้อท่านพอหรือเปล่าท่านต้องกลับไปเช็คอีกทีนะอ่ะคราวนี้เราก็จะได้โมเมนต์ดัดรอบแกน x 28รอบแกน y 28แล้วนะครับก็คำนวณพารามิเตอร์ m กับ n ออกมาอันนี้ไปดูเองได้นะฮะผมจะขอข้ามไปเร็วๆก็ m กับ n ได้แล้วก็คำนวณแรงในเสาเข็มก็จะได้เข็มต้นที่2ตามสูตร40ต้นที่3ไล่ไปเรื่อยๆเช็คว่าแรงทั้งหมดตรงนี้เท่ากับ225ตันไหมนะฮะเท่าก็แสดงว่าโอเคอย่างนี้เป็นต้นแสดงว่าการตอกเสาเข็มแซมในข้อนี้ใช้ได้ไม่ทำให้เสาเข็มโอเวอร์โหลดจนเกินไปนะฮะโอเคนะฮะวงไหมครับเหนื่อยยังครับนะฮะอ่ะขออันนี้ผมจะอันนั้นคือเรื่องของบทที่4นะครับผมจะขอไปเรื่องของเอาง่ายๆก่อนจะเข้าถึงก่อนแบ็คพักทานอาหารนะฮะเอาไปที่APMS 007ครับการแก้ไขฐานรากเสาเข็มเยื้อง0 2ต้นก่อนติดเบรกอันนี้เป็นตัวอย่างเล็กๆฐานรากเสาเข็มเยื้อง0 2ต้นฐานรากเสาเข็ม2ต้นเจอไหมฮะโอเคนะฮะจะมาพูดกันตรงนี้ท่านเห็นรูปซ้ายกับรูปขวาไหมรูปซ้ายนี่เขาเรียกว่าเยื้องระนาบเยื้องระนาบนะเยื้องอย่างนี้ไม่มีปัญหาเพราะว่าไม่เกิดโมเมนต์ในเสาเข็มเห็นรูปขวาไหมลูกขวานี้เรียกว่าเยื้องออกนอกระนาบคือนะฮะระนาบของเสาเข็มนี่คือระนาบนี้ถ้าดูตามลูกขวานะครับตัวนี้เยื้องออกไปแบบนี้ทำให้เกิดโมเมนต์ในเสาเข็มต่างกันนะครับฮะถ้าท่านดูระยะที่มันมีการเยื้องออกไปนะครับจากตำแหน่งจุด CG ของเสาเข็มเนี่ยเยื้องไปเลยอันนี้ทำให้เกิดการเยื้องนอกระนาบเกิดโมเมนต์ในเสาเข็มด้วยต้องเช็คเสาเข็มรับโมเมนต์ได้ไหมฉะนั้นตัวอย่างของรูปทางด้านซ้ายคือรูปนี้ครับคือรูปนี้รูปซ้ายมือเสาเข็มแทนที่จะตอกตรงนี้เราไปตอกมันตรงนี้ก็ต่อหม้ออยู่ตำแหน่งเดิมอยู่แล้วฉะนั้นแทนที่แรงมันจะหาร2ลงเข็มซ้ายกับเข็มขวาตอนนี้แรงจะเข้าสู่เข็มซ้ายมากกว่าละเพราะว่าเข็มซ้ายอยู่ใกล้ต่อหม้อมากกว่าแต่ว่ากรณีนี้เนี่ยเป็นกรณีที่เป็นการเยื้องระนาบเสถียรภาพยังคงมีเสาเข็มรับแรงตามแนวแกนเพิ่มขึ้นแต่ไม่เกิดโมเมนต์ท่านไปเช็คว่าแรงตามแนวแกนที่เพิ่มขึ้นนี้ยังมีค่าไม่เกินและกำลังรับหนักปลอดภัยของเสาเข็มหรือไม่ถ้าไม่เกินก็จบถ้าเกินท่านต้องตอกเสาเข็มเพิ่มให้เขานะไม่งั้นก็มันไม่ได้มันก็จะไม่ผ่านกรณีที่2คือการเยื้องนอกระนาบการเยื้องนอกระนาบกรณีนี้เนี่ยจะทำให้เกิดโมเมนต์ในเสาเข็มท่านต้องตรวจสอบว่าหน้าตัดเสาเข็มรับโมเมนต์ได้ไหมถ้าหน้าตัดเสาเข็มท่านเป็นเสาเข็มตอกรับโมเมนต์ไม่ได้ท่านต้องกระจัดโมเมนต์ทิ้งไปไม่ให้หน้าตัดเสาเข็มรับโดยการตอกเสาเข็มเพิ่มเป็นรูปนี้ครับเห็นไหมฮะมันก็ต้องทำให้มันเสถียรภาพฮะงั้นในกรณีถ้าท่านปรับในกรณีที่ท่านไม่ต้องการให้เสาเข็มรับโมเมนต์ท่านก็ต้องตอกเสาเข็มเพิ่มนึกออกนะฮะการที่เสาเข็มจะรับโมเมนต์ก็คือเป็นกรณีที่เกิดความไม่เสถียรภาพในทิศทางใดทางหนึ่งซึ่งการเกิดความไม่เสถียรภาพท่านแก้ได้เสมอถ้าเป็นเข็ม3ต้น4ต้น5ต้นขึ้นไป
เสาเข็มก็จะไม่รับโมเมนต์ยกเว้นเป็นกรณีมีแรงเฉือนกระทำกับเสาเข็มนะฮะแต่ว่าถ้าเป็นกรณีเข็ม1ต้น2ต้นมีโอกาสรับโมเมนต์ถ้าอยากจะขจัดโมเมนต์ทิ้งตอกในทิศทางที่นะฮะให้มันเกิดเสถียรภาพเกิดขึ้นแบบนี้อันนี้ก็จะกลายเป็นเสาเข็มก็จะปลอดภัยแต่ท่านก็ต้องมาออกแบบฐานรากเพิ่มต้องออกแบบเหล็กเสริมเพื่อที่จะให้แรงเนี่ยมันสามารถจะวิ่งจากตัวเสาต่อหม้อไปสู่เสาเข็มต้นท่านตอกใหม่ได้คราวนี้จากรูปนี้นะครับมีวิศวกรคนหนึ่งนะครับเสนอการคำนวณมาบอกว่าเสนอเป็นรูปนี้ทำแบบมาเรียบร้อยแล้วเอาละแก้ปัญหาได้เสาเข็มอยู่งี้ต่อหม้ออย่างนี้ตอกงี้เวลาทำแบบบอกว่าระยะนี้มันสั้นอาจารย์เหล็กไม่ต้องใส่ระยะนี้นิดเดียวเหล็กไม่ต้องใส่แนวนี้ใช้ได้ไหมคุณไม่มีเหล็กแล้วคุณจะเอาแรงดึงลงไปเสาเข็มตัวนี้ได้ยังไงนะการมีเหล็กเนี่ยแปลว่ามันต้องมีการถ่ายเทแรงเข้าไปฉะนั้นคุณต้องใส่เหล็กในแนวนี้ด้วยแต่คุณไม่จำเป็นต้องใส่ตลอดคุณใส่เฉพาะบางจุดก็พอบางโซนที่มันนั่นฉะนั้นต้องมีเหล็กตัวนี้เพื่อจะดึงแรงจากเสาต่อหม้อตรงนี้ลงสู่เสาเข็มคำนวณได้ไหมว่าเหล็กตรงนี้ผมใช้เท่าไหร่คำนวณได้ไหมคำนวณได้ไหมใช้หลักการอะไรในการคำนวณสมดุลของจุดต่อที่ผมให้สมมุตินะเสาต่อหม้อนะผมจริงๆมันไม่เลยยากเลยนะ100ตันอ่ะไอ้นี่เอาไป25ไอ้นี่เอาไปเท่าไหร่ดีเหลือ75ไอ้นี่ไป30ไอ้นี่เอาไปตีซะว่า35เนาะใช่ไหมผมบอกว่าผมอยากจะคำนวณเหล็กไอ้ตรงเนี้ยที่จะให้แรงมันส่งไป25นะอยากจะให้คำนวณเหล็กว่าให้แรงมันส่งไป25ตันเนี่ยผมต้องใช้เหล็กตรงเนี้ยเท่าไหร่นะหลักการง่ายมากไม่ต้องอะไรยุ่งยากเลยสมดุลจุดต่ออย่างเดียวเลยท่านดูดิครับว่าระยะในแนวราบระหว่างเสาต่อหม้อกับเสาเข็มเนี่ยมันเท่าไหร่อะผมเซว่า1ฟุต30เซนแนวราบนะจุด3เมตรฐานหนาเท่าไหร่อะผมเซว่า60เซนฉะนั้นผมก็จะวาดเส้นแรงได้ละนะระยะในแนวราบเนี่ย1ฟุตจุด3ระยะในแนวดิ่งจุด6ก็แปลว่าแรงวิ่งเข้ามาแรงวิ่งเข้ามา25ตันถูกไหมก็คือส่วนของต่อหม้อที่ส่งแรง25ตันเข้ามาถูกไหมเฮ้ยตรงเนี้ยนะฮะก็คือจะมีอันนี้นะฮะระยะอันนี้คือระยะนะครับตัวนี้คือแรงอัดที่ส่งเข้ามา25ตันส่งเข้าสู่เสาเข็มต้นทิวต้นนี้สมดุลที่ผมต้องดูคือสมดุลตรงไหนตรงไหนตรงนี้ถูกไหมเพราะตรงจุดนี้ของผมเนี่ยเป็นจุดที่มีแรงกดจากเสาต่อหม้อมีแรงอัดที่วิ่งเข้ามาแล้วก็ผมต้องมีแรงดึงถูกไหมเพื่อให้มันบาลานซ์ไงไอแรงดึงตรงนี้ครับก็คือเหล็กเนี่ยแหละครับที่ต้องวางครับผมคำนวณได้ไหมครับซิกมา fx เท่ากับ0ซิกมา fy เท่ากับ0เราเรียนเรื่องสมดุลของจุดต่อมาแล้วท่านก็หาแรงดึงได้ท่านหาแรงดึงได้ท่านหาแอเรียเหล็กได้ไหม as เท่ากับ t ส่วนด้วย phi fy ถ้าท่านใช้วิธี working ท่านก็ใช้แรงดึงเป็นอะไรนะแรงดึงสภาวะใช้งานแล้วก็หารจุด5 fy ถ้าท่านใช้ปลายก็แรงดึงสภาวะปลายหารด้วย phi fy แค่นี้หาแรงดึงเหล็กเข้าไปได้แล้วนะอันนี้คือเทคนิคที่ผมว่าก็ไม่ได้ซับซ้อนอะไรนะต้องมีตัวอย่างไหมไม่ต้องนะถามเองตอบเองเลยโอเคนะเข้าใจนะต้องมีนะบางคนก็ถามผมว่า
ไอ้เทคนิคอย่างเงี้ยทำประโยชน์ต่ออย่างอื่นได้ไหมได้เสาเข็ม3ต้นน่ะผมไม่เคยดีไซน์ฉากโมเมนต์เลยผมไม่ดีไซน์จุดต่อหมดเลยสมดุลอย่างนี้หมดเลยผมหาเหล็กอ่ะเพราะว่าผมจะหาโมเมนต์ที่ตรงไหนอ่ะเสาเข็ม3ต้นน่ะมันยงงงไปหมดเลยมันไม่ได้เป็นสี่เหลี่ยมไงนึกออกมั้ยนะลองดูดิไอ้เทคนิคเนี้ยใช้ได้ดีนะเทคนิคใช้ได้ดีไอ้ผมยกตัวอย่างก็ได้นะสมมติถ้าเกิดผมบอกว่ามุมตรงเนี้ยจุด6กับจุด3ถูกมั้ยฮะผมก็บอกว่าเซต้าอาจจะหาเซต้าก่อนใช่ไหมฮะหามุมได้แทนใช้หลักการของอะไรนะแทนเซต้าทุกคนรู้จักนะแทนเซต้าคืออะไรก็คือดิ่งหารด้วยลาบใช่ไหมก็หามุมเซต้าได้นะเราก็แตกแรงเข้าไปอันนี้คือ4นะ4เพราะฉะนั้นเนี่ยไอตัวมุมนี้ก็คือเซต้าถูกไหมฮะมุมนี้คือเซต้าด้วยผมก็บอกว่าซิกมาfy เท่ากับ0ถูกไหมฮะซิกมา fy เป็น0นะซิกมา fy เป็น0เนี่ยเราก็บอกว่า c นะครับคูณด้วยไซน์เซต้าเท่ากับ25เพราะฉะนั้น c เท่ากับ25หารด้วยไซน์เซต้าเก็บไว้ก่อนจากนั้นเอาละซิกมา fx เป็น0ต่อมานะซิกมา fx เป็น0 t เท่ากับอะไร c คูณด้วย cosเซต้าถูกไหมใช่ไหม t เท่ากับ c cos เซต้านะถ้าเห็นไม่ตรงบอกผมนะครับแต่ว่า c ก็คือ25ส่วน25ส่วนไซน์ก็เป็น25นะฮะหารด้วยไซน์เซต้าแล้วคูณ cos เซต้านะ25หารไซน์ผมจะให้ท่านดูอะไรบางอย่างเป็น25หารด้วยแทนเซต้าครับสรุปถ้าผมตวัดคอสไปหารไซน์ไซน์หารคอสผมคือแทนเป็น25หารแทน25หารแทนเซต้าผมก็คือจุด6ส่วนด้วยจุด3พอใจไหมแปลว่าอะไรแปลว่า25หารจุด6คูณจุด3เท่ากับ 12.5 ตันเนี่ยแรงที่ออกแบบตัวนี้บางคนบอกว่าเอ้ยมันเหมือนกับเอาแรงดิ่งนะเหมือนกับเอาแรงดิ่งอะไรนะเหมือนกับเอาแรงดิ่งแรงดิ่งหารด้วยระยะดิ่งแล้วคูณด้วยระยะลาบนั้นก็จริงๆก็เป็นอย่างนั้นแหละนี่คือวิธีการหาผมก็ทำให้ดูที่มาซะยุ่งยาวแต่จริงๆแล้วก็คือ25หารด้วยความหนาฐานแล้วคูณกับระยะเยื้องเลยก็คือเหล็กที่ต้องใส่เข้าไปอ่ะแหละนะอันนี้จริงๆคือระยะเยื้องใช่มั้ยระยะเยื้องอันนี้คือความหนาฐานจริงๆก็คำนวณอย่างนั้นหลักสมดุลแรงธรรมดาสามเหลี่ยมแรงธรรมดาไม่มีอะไรยุ่งยากซับซ้อนเอาไปประยุกต์กับฐานรากเสาเข็ม3เสาเข็ม3ต้นได้มั้ยควรจะทำอย่างยิ่งเพราะเสาเข็ม3ต้นเนี่ยเรามันหาโมเมนต์ยากกันนะไม่รู้โมเมนต์จะตรงหน้าตัดไหนใช่ไหมเราลองนึกถึงเสาเข็ม3ต้นสิเนี่ยเราจะหาโมเมนต์หน้าตัดไหนอะหายากตรงนี้เหรอหรือเจ้าตรงนี้ยุ่งใช้หลักเนี้ยหลักที่ผมบอกเนี่ยก็คือเราสมมุติถ้าเกิดผมสนใจเสาเข็ม3ต้นเนี่ยผมจะจัดเหล็กลักษณะที่เป็นลักษณะรูปพัดผมจะรู้ว่าเหล็กผมเนี่ยเท่าไหร่ใช่ไหมผมก็เช็คเลยว่าอีกสักพร้อมแล้วใช่ไหมสัก5 นาทีเนาะอ่ะไม่คือแต่ละอย่างเนี่ยวิธีที่ผมพูดเนี่ยคือวิธีที่เรียกว่า start and time model นะแต่ว่าอันเนี้ยที่ผมบอกว่าสมดุลของจุดต่อเนี่ยเป็นเพียงแค่จุดเล็กๆเท่านั้นเอง start and time ผมเล่มหนึ่งครับทั้งเล่มเลยครับ start and time ทั้งเล่มเลยครับนะฮะนั้นมีประโยชน์มหาศาลนะเนี่ยครับวิธีที่เราจัดก็คือเราจัดเหล็กเป็นรูปพัดในแต่ละทิศทางวิ่งออกจากเสาเข็มออกเข้ามานะไอตัวแรงไอตัวปริมาณเหล็กเสริมก็ต้องหาแรงดึงก่อนแรงดึงก็หาจากสมดุลของจุดต่อท่านเลือกเลยเสาเข็มของท่านตรงไหนแรงเยอะสุดเอามาเลยดึงออกมาเลยต้นแรงเยอะสุดท่านอาจจะจัดบอกไม่แต่ละทิศทางไม่เท่ากันไม่ก็ได้ไม่เป็นไรแล้วแต่ท่านแต่เอาตัวแม็กมาสมมุติแรงตรงนี้100ไอ้นี่30
ไอ้นี่40ไอ้นี่30หลักการเดียวกันครับนะครับจากระยะในแนวราบจาก CG ของตอม่อถึง CG ของเสาเข็มเท่าไหร่นั่นคือ H นะฮะฐานรากหนาเท่าไหร่ฐานรากของท่านหนา50เซนระยะตรงนี้อ่ะสมมุติ40เซนแรงที่ท่านต้องลงเท่าไหร่40ตันหาแรงดึงได้ไหมแรงดึง T เท่ากับ40หาร50คูณ40นี่คือแรงดึงแล้วครับเอาแรงดึงเนี่ยครับนะฮะตัดจุด8 32ตัน32ตันเอาไปดีไซน์เหล็กเหล็กก็จัดเหล็กจัดเหล็กเสริมทิศทางนี้ให้ได้มีปริมาณเหล็กเท่ากับแรงดึงตรงนี้ลากเสาเข็ม3ต้นนะอันนี้คือวิธีที่เขาเรียกว่าวิธี Start and Tie Model เราจะลองโครงถักเป็นหนังสือเล่มสีเขียวของผมเสร็จแล้วตอนนี้ผมทำเสร็จแล้วแต่ว่ากำลังในพิมพ์อยู่คือมันเยอะคือการทำหนังสือเนี่ยมันเสียเวลาตรงไหนท่านทราบไหมฮะไอ้ตรงทำปกเนี่ยฮะที่เขาต้องคือมันเขาไม่มีเครื่องทำเนี่ยเขาทำแบบทำมืออะทำแบบมันเสียเวลาตรงนี้ไงที่มันทำแล้วผมบอกว่าผมไม่เอาปกอ่อนมาผูกแข็งผมต้องการให้มันเป็นของที่มันดูแล้วมันน่าที่จะเก็บไว้แล้วเราจะมีหลายๆเล่มนี่คือสาเหตุอันนี้คือฐานรากเสาเข็ม3ต้นอะไรนะฮะอ่อนล่างครับตั้งถ้าเข็ม3ต้น4ต้นขึ้นไปเหล็กล่างหมดถ้าฐานเดียวนะเหล็กบนไม่เกี่ยวแต่ถ้าเกิดว่าต้องการดึงแรงลงมาอันนี้จะเป็นเหล็กล่างนะฮะเดี๋ยวนะฮะส่วนไอตัวรูปนะฮะอันนี้คือเหล็กล่างนะครับเพราะว่าเรานะฮะมันรับในด้านล่างนะฮะโอเคก็เดี๋ยวตรงสายต้องขอเบรกก่อนนะฮะทานข้าวแล้วเดี๋ยวกลับมาต่อตอนช่วงบ่ายนะฮะจะมีเรื่องของอื่นๆอีกนะฐานรากแบบไม่สมมาตรอีกนะฮะครับเพิ่นจัดผังใหม่แล้วนะครับไม่ต้องข้ามไปไกลแล้วนะข้างบนล็อกฟอร์ทุกห้องเลยครับทานได้หมดทุกห้องนะครับก็คือไม่ต้องไปไหนเราล็อกห้องไว้แล้วก็คือขึ้นไปชั้นลอยเชิญทานได้ตามสบายเลยนะครับแล้วก็ตอนแรกที่คุยไว้ว่าข้ามไปนู้นข้ามอะไรไม่ต้องข้ามแล้วนะครับข้างบนนะฮะขึ้นครับแล้วเดี๋ยวยังไงประมาณสักกี่โมงครับอาจารย์เด็กสักชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงหนึ่งครับแล้วถ้าเกิดท่านใดขึ้นมาก่อนก็มาดูของได้นะครับมาดูสินค้ามาดูอะไรต่างๆได้ครับนะครับเชิญครับมีท่านที่ทานมังสวิรัติหรือทานเกตลอดชีวิตอยู่ไหนเอ่ยท่านที่รักษาพรหมจรรย์อยู่นี่ใช่ไหมฮะ